าเราคิดว่าการเดินทางคือการเรียนรู้แล้วก็โลกใบนี้คือห้องเรียนมันก็จะเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดจริงๆแล้วก็ห้องเรียนนี้มีอยู่ทุกที่ตลอดเวลาถ้าเราคิดว่าการเดินทางไปเป็นเรื่องสนุกและเป็นการเรียนรู้ได้พร้อมๆกันมันจะเป็นการท่องเที่ยวที่โอ้โหอย่างที่เราว่ากันคงไม่มีใครอยากจะโดดเรียนห้องเรียนนี้เพราะมันคงจะเป็นห้องเรียนที่สนุกสนานมากสวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับผมชัยวัฒน์อนุตระกูลชัยเพราะเราเชื่อว่าการเดินทางนำมาซึ่งการเรียนรู้รายการของเราจึงให้ครูได้มีโอกาสเป็นนักเดินทางเพื่อเดินทางไปสู่โลกอันกว้างใหญ่และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาต่อยอดให้ห้องเรียนนั้นน่าสนุกและน่าเรียนรู้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับคุณครูท่านแรกที่จะร่วมเดินทางไกลไปกับเราในครั้งนี้ก็คือคุณครูเฉลิมชัยวัดข้าวหลามท่านนี้ครับและห้องเรียนแรกที่รออยู่ก็คือที่นี่ประเทศออสเตรเลียเริ่มต้นการเรียนรู้ของเราวันนี้อยู่ระหว่างการเดินทางไปเมืองแคนเบอร์ราเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียครับที่นี่คุณมิกไกด์ของเราได้เล่าถึงปริศนาบางอย่างให้ฟังครับฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับก็เป็นเลคจอร์ดนะครับผมชื่อว่าเลคจอร์ดก็เมื่อก่อนเนี่ยนะครับไม่เห็นมีเลคอะไรเลยฮะอ๋อตอนนี้น้ำจะแห้งไปเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มแห้งเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเองครับเมื่อก่อนนี่คือน้ำก็จะอยู่ขึ้นมาถึงในระดับที่ว่าสังเกตว่าซ้ายมือนะครับข้างทางก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นบ่อน้ำเล็กๆเนี่ยครับตรงนั้นนะครับจะมีน้ำท่วมเต็มครับผมหลังจาก10ปีมานี้ก็น้ำก็หายไปเยอะเลยครับก็ทางรัฐบาลหรือว่าทางนักวิทยาศาสตร์ที่นี่นะครับเขาก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ครับว่าทำไมน้ำถึงหายไปก็จะเหลือน้ำบริเวณใกล้ๆกับตรงกังหันนะครับที่ปั่นไฟครับผมจะเหลืออยู่แค่นั้นนะครับแต่ก่อนน้ำเยอะขนาดไหนครับจากที่ผมฟังประวัติจากที่ฝรั่งเล่าให้ฟังนะครับก็เขาจะไม่ท่วมถึงถนนนะครับแต่เขาจะมีป้ายเตือนตลอดครับว่าให้ระวังว่าน้ำมันจะ flooding นะครับก็คือเขาจะมีป้ายเตือนอย่างถ้าฝนตกแรงๆเนี่ยครับน้ำไหลลงมาหลายทิศทางเนี่ยครับอาจจะมีโอกาสที่ว่าน้ำจะท่วมได้นะครับผมตอนนี้เขาไว้ทำอะไรครับตรงทะเลสาบตรงนี้ครับตอนนี้เหรอครับตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเอาไว้ให้เป็นที่เลี้ยงแกะครับเป็นเกี่ยวกับปศุสัตว์ทั้งหมดเลยครับปศุสัตว์จะเห็นได้ว่าก้นทะเลสาบนั้นมีลักษณะราบเรียบเท่ากันตลอดครับถ้าใครผ่านไปโดยไม่สังเกตหรือไม่มีความรู้มาก่อนก็คงคิดว่าพื้นที่ขนาด250ตารางกิโลเมตรนี้เป็นแค่ที่โล่งว่างเปล่าธรรมดาธรรมดาเหมือนกับสองข้างทางที่เรานั่งรถผ่านมาครับนี่ทำให้เราได้เรียนรู้ครับว่าถ้าเรารู้จักสังเกตหรือเปิดหูเปิดตารับสิ่งรอบตัวให้ดีเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายครับผมนำเสนอบ้างครับแคนเบอร์ราครับเขาต้องมาดูอันนี้อ๋อมันมีอะไรพิเศษครับตรงนี้เห็นไหมฮะมองตรงไปตรงนี้เหมือนกับถนนแล้วก็เป็นที่ว่างเปิดกว้างไปตรงนี้ฮะครับเหมือนเป็นไปสู่สิ่งสำคัญของที่นี่และของออสเตรเลียเห็นเราเห็นตึกอาคารขาวๆอยู่หน้าก่อนใช่ไหมครับใช่ครับรัฐสภาเก่าครับแล้วด้านหลังครับที่เห็นเป็นเหมือนกับโครงแล้วเป็นเสาธงขึ้นไปรัฐสภาใหม่ฮะอ๋อคือถ้าเรามองแบบไปมองแทนสายตานกนะครับเบิร์ดไอวิวมองลงมาจะเห็นว่ารูปทรงของอาคารเนี่ยเป็นเหมือนบูมแรง2อันหันมาชนกันถ้าการออกแบบผังเมืองของแคนเบอร์ราเนี่ย
ขาบอกว่าเป็นผังเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับครับเพื่อเห็นภาพผังเมืองที่ว่าสวยสุดยอดเราก็เดินทางไปที่ National Capital Exhibition ครับเพื่อจะดูผังเมืองจำลองที่ได้จัดแสดงเอาไว้แต่ระหว่างทางครับคุณครูเฉลิมชัยก็ไปสะดุดตากับเจ้าน้ำพุยักษ์ครับที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลสาบเบอร์เลกริฟฟินน้ำพุที่พุ่งสูงถึง147เมตรนี่ชื่อ Captain Cook Memorial Jet ว่าแต่อะไรที่ทำให้ครูเฉลิมสนใจกันนะโอ้ธรรมชาติเลยครับมาเห็นภาพน้ำพุที่มันพุ่งขึ้นไปนะครับก็เห็นสายรุ้งรุ่งอยู่บนฟ้าเลยครับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเลยครับเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับนึกถึงเด็กๆนะครับเรียนเรื่องแสงเนี่ยเรื่องรุ้งกินน้ำเลยนะครับตอนนั้นก็ฉีดกระบอกฉีดน้ำนะครับหันหลังให้ดวงอาทิตย์ฉีดให้มันเป็นละอองเล็กๆพุ่งออกไปเดี๋ยวจะเอาภาพนี้ไปให้เด็กๆดูว่าโอ้โหน้ำพุที่นี่มันทำให้เกิดรุ้งอย่างสวยงามเลยนะครับบรรยากาศอย่างนี้มันหาดูได้ยากนะครับที่ National Capital Exhibition คือสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองแคนเบอร์ราครับรวมถึงผังเมืองจำลองที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจมากครับ Today.Vision of Walter Burley Griffin and Marion Marnie Griffin has become reality. การสร้างเมืองนิ้วขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจมากเขาออกแบบเพื่อจะเป็นเมืองหลวงเพราะฉะนั้นจะมีการวางผังเมืองที่ดีว่ารัฐสภาไว้ตรงไหนส่วนราชการอะไรอยู่ตรงไหนบ้างส่วนกองทัพที่แต่ละเหล่าทัพจะอยู่ยังไงส่วนที่พักอาศัยจะไว้ตรงไหนแล้วส่วนที่เป็นส่วนพักผ่อนที่จะให้คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เนี่ยเขาจะวางไว้อย่างดีมากขุดทะเลสาบแล้วก็ก่อสร้างสะพานถนนหนทางเนี่ยทุกอย่างออกแบบมีการประกวดแบบออกแบบแล้ววางไว้เป็นอย่างดีสุดยอดมากจากผังเมืองที่ถูกออกแบบไว้เป็นอย่างดีนำมาสร้างเมืองที่เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะอาคารรัฐสภาเป็นตึกที่มีเสน่ห์สำหรับคนเรียนสถาปัตย์อย่างผมมากเลยนะครับผมกลับรู้สึกว่าเป็นรัฐสภาที่ดูอบอุ่นวัสดุที่ใช้มีไม้ครับที่ผนังแล้วก็สีก็เป็นโทนอบอุ่นรู้ครูเหลิมรู้สึกเหมือนผมไหมก็รู้สึกเหมือนกันครับแค่เราบอกรัฐสภาเรารู้สึกว่ามันจะใหญ่โตอลังการแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเหลือตัวนิดเดียวเวลามาอยู่นะแต่นี่เรากลับรู้สึกมันสเปซความสูงก็สูงแต่ไม่ได้สูงมากจนเรากลัวโหยมีเด็กๆมาวิ่งเล่นในรัฐสภาเต็มเลยครับบ้านเรานี่ต้องในวันเด็กโอกาสวันเด็กวันสำคัญใช่ไหมใช่ครับนี่เข้ามาเหมือนกับมาดูมาเที่ยวมาหาความรู้มาแหล่งเรียนรู้เลยด้านในรัฐสภาครับเราพบกับบรรยากาศของการเรียนรู้อยู่ทั่วไปเลยครับอย่างเช่นห้องประชุมของรัฐสภาก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้กับเยาวชนและเปิดโอกาสให้สัมผัสกับที่นั่งจริงของส.ส.ส.ว.กันด้วยครับนู่นนะฮะครูก็พาเด็กนักเรียนมาเรียนในนี้เลยครับก็ดูว่าในเรื่องของสังคมเรื่องของประชาธิปไตยนะครับก็ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กๆนะครับอย่างที่โรงเรียนก็มีการจัดตั้งสภานักเรียนเนี่ยอันนั้นในระดับพื้นฐานต้องสร้างวางรากพื้นฐานเด็กๆก็ดูของจริงนะครับอย่างหนึ่งมันการซึมซับเข้าไปในความคิดของเด็กๆเนี่ยมันจะง่ายกว่าที่ในห้องเรียนแคบๆนะแต่ทีนี้มาดูบรรยากาศจริงของจริงอ่ะมันจะทำให้เด็กเขาซึมซับในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับวันหนึ่งเขาอาจจะอยากมานั่งตรงวันหนึ่งเขาอาจจะมานั่งตรงนี้ก็ได้
ตรงบริเวณที่เขาจัดเขาก็คิดดีนะครับออกไอเดียดีผมยังชอบเลยว่าในชั้นที่เป็นสสประชุมหรือว่าสวประชุมเนี่ยนะครับแต่ชั้นบนที่อยู่นี่คือสามารถให้คนขึ้นไปอยู่เหนือสสสวนะครับโอ้โหประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินบนสุดคือธงชาติคือชาติครับแล้วก็ตรงนี้หลังคาคือประชาชนสสสวนี่ทำงานอยู่ข้างล่างครับรับใช้ประชาชนง่วนอยู่กับเทอร์โมมิเตอร์แล้วครับดูอะไรครูดูเทอร์โมมิเตอร์ว่าแคนเบอร์ราเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับโอ้แล้วมีหลายอันซะด้วยใช่ครับตัวไม่ได้มาตรฐานนะอันนั้นเท่าไหร่ตอนนี้อันนี้อยู่ที่8นะครับ8องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ตอนนี้ก็10กว่าฮะอันนี้อยู่ที่แต่กำลังลดกำลัง8แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้8องศาผู้ดูไปทำไมเรื่อยๆดูว่าหิมะมันจะตกเนี่ยมันจะอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่ตกเลยครูยังไม่ตกเห็นว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปดูหิมะนะครับกันพรุ่งนี้เนี่ยโฮมิเตอร์ครูจะเอาอยู่ไหมน่าจะอยู่อะครับอุณหภูมิวันนี้นะครับติดลบ1องศานะครับเมื่อวานนี้แค่8องศาครับวันนี้อุณหภูมิติดลบหนึ่งเย็นมากอยู่บนภูเขาเลยนะครับเช้าวันนั้นตื่นขึ้นมานะครับโอ้โหรู้สึกว่ามันมีเกล็ดหิมะหรือว่าเต็มไปหมดเลยนะครับมันตื่นเต้นมากนะครับแต่ก่อนที่เมืองไทยก็เห็นแม่คะนิ้งอะแต่ว่าที่นี่มันหิมะมันเต็มโพลนไปหมดเลยครับขาวโพลนไปหมดหลังรถแล้วก็กระโปรงรถอย่างเงี้ยสนามหญ้าหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะขาวโพลนไปหมดนะครับมันสวยงามมันไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับมันแปลกดีครับคุณแอดครับมาดูไอ้นี่สิครับว่าเกล็ดน้ำแข็งมันอยู่บนรถยนต์คันนี้นะครับอากาศหนาวเย็นมากมันถึงควบแน่นกลายเป็นเกล็ดหิมะอย่างนี้นะครับผมแค่เอามือกำอย่างนี้มันแข็งปักเลยนะครับเนี่ยฮะนี่สามารถเป็นตกแต่งเป็นการ์ตูนเป็นสโนว์แมนได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพาครูเหลิมไปอีกที่นึงไปสกีรีสอร์ทครับเพื่อเจอหิมะที่จินจาบายครับเดินทางลงใต้ไปประมาณ180กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเรากำลังไปยังเมืองสกีรีสอร์ทนั่นก็คือเมืองจินดาบายครับขาวโปรดเต็มไปหมดเลยครับเห็นตรงนี้แล้วเป็นไงฮะตื่นเต้นที่ครับตื่นเต้นอะไรครับครูสมัยคุณเหลิมเด็กๆเนี่ยไม่เคยเห็นทะเลนะครับแล้วหิมะได้ยิ่งไกลจากความฝันแต่วันนั้นกับวันนี้ครับฝันคุณเหลิมเป็นจริงนะครับครูเคยฝันว่าอยากจะมาอยากจะเห็นหิมะสักครั้งหนึ่งครับโดนเต็มไปหมดเลยนะครับคุณแอดนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเดินบนหิมะจริงใช่ครับที่ได้เจอแค่หิมะโปรยปลายมาเล็กน้อยโดนหน้าตานิดหน่อยอันนี้เป็นทะเลหิมะเลยครับที่เราเห็นนี่มันครับอยากรู้ละเอียดใช่อยากรู้ว่าโครงสร้างภายในมันไหมคุณแอดผมสร้างภายในของหิมะผมมีกล้องนี่ครับสามารถส่องเห็นโครงสร้างของมันเลยครับแล้วส่องดูครับเป็นไงครับมันไม่ได้เป็นก้อนแบบน้ำแข็งใช่ไหมครับโอ้โหครูเนื้อเป็นเนื้อขาวสวยละเอียดนั้นคุณเหลิมขอดูหน่อยนะครับอะไรครับครูเป็นไงฮะโอ้โหผลึกมันสวยจริงๆนะครับพอส่องลงไปนะครับก็จะเห็นเป็นผลึกหกเหลี่ยมเลยนะครับแต่พอดูไปอีกลักษณะหนึ่งผลึกหิมะมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเป็นลักษณะพิเศษอุณหภูมิขนาดนี้ผลึกก็น่าจะเป็นแบบนี้ถ้าเย็นมากกว่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนรูปร่างไปนะครับในฐานะครูเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์กินหิมะได้ไหมฮะจะลองครับวันนี้จะลองว่าดูมันใสแล้วครูก็อยากจะลองเหรอจะลองเอ๊คุณแอดจะกินได้ไหมอะไรเนี่ยครับ
คุณเหลิมก็เลยเตรียมกระดาษนี้ขึ้นมากระดาษ Universal Indicator ทดสอบความเป็นกรดเป็นกลางเป็นด่างของหิมะที่นี่นะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าคุณเอสจะได้กินอย่างสบายใจว่าปลอดภัยอะไรเลยครับแต่เรายังไม่ได้ศึกษาเชื้อโรคนะครับแต่เอาเป็นกรดเป็นกลางเป็นด่างก่อนนะครับก็เลยเอากระดาษ Universal Indicator มาทดสอบปกติเนี่ยกระดาษก็จะออกสีนี้ครับออกเหลืองๆนะครับครับต่อไปเราจะดึงอันนี้ออกมาอันนี้เป็นหิมะที่ละลายหิมะที่ละลายอยู่บนถาดของเรานี่นะใช่ครับจิ้มเลยนะครับจิ้มลงไปอย่างนี้เลยครับแล้วก็มาเทียบสีที่ตรงนี้นะครับว่ามันสีอะไรคือเป็นกลางนะครับเป็นกลางๆเป็นกลางๆแสดงว่าปลอดภัยสิปลอดภัยเป็นกลางครับไม่มีด่างใช่ครับถ้างั้นการทดลองผมก็น่าจะใช้ได้นะผมคิดว่าผมเตรียมการทดลองมาอยากดูจังเลยว่าคุณแอดเตรียมการทดลองอะไรมาครับมาแล้วครับครูมาแล้วผมเตรียมมาแล้วครับเตรียมเลยมาคุณแอดครับเนี่ยน้ำแดงฮะคือความใฝ่ฝันเด็กๆละครับเวลาดูหนังหรือว่าเห็นภาพอะไรที่เป็นหิมะเนี่ยสงสัยว่าเกล็ดหิมะมันจะเหมือนกับเวลาเราไปกินน้ำแข็งที่เขาน้ำแข็งใสที่เขาบดให้เราอะครับมันจะเหมือนกันไหมมันจะอร่อยเหมือนกันไหมแล้วเมื่อกี้ครูก็ทำการทดลองให้ผมเห็นแล้วว่ากระดาษอินดิเคเตอร์วัดออกมาก็เป็นกลางครับงั้นขอชิมสักหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็มาแล้วไปครับครูว่าไปบนเนินนั่นอะไม่มีรอยเท้าใครเลยใช่ครับนี่เราสั่งใหญ่พิเศษนะใช่ราดน้ำแดงนะครับครับเอาผมราดให้ครูก่อนนะโอ้โหพ่อครับพ่อก่อนนะโอ้โหสวยจริงๆผมราดผมบ้างผมชอบชุ่มๆนะไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้โหจะมีใครทำแบบเราไหมนี่โอ้โหโชว์แดงโชว์แดงโชว์เขากินไวน์แดงเรากินน้ำแดงหิมะราดน้ำแดงลองดูครับรสชาติอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยนะหวานอร่อยมากเลยแต่จริงไม่แน่ใจไม่ควรลองนะเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อโรคสกปรกได้อันนี้ต้องระวังแต่เรามี Universal Indicator ละใครชิมบ้างชิมไหมชิมไหมก็หวานอร่อยดีครับคือถ้าจะทำให้เกรดละเอียดได้อย่างหิมะนี่มันก็ไม่ง่ายนะเวลาไปสั่งเวลาเขาปั่นเนี่ยมันก็เกรดใหญ่ๆบางทีปั่นมาบ้างแล้วเนื้อมันก็ต่างกันด้วยไอเนี่ยกัดปุ๊บละลายในปากละลายในปากพรุนละลายในปากอร่อยคิดได้ยังไงสูตรหิมะน้ำแดงในสูตรนี้คุณเหลิมเกิดมาก็เพิ่งได้เห็นนี่แหละครับส่วนการทดลองของคุณเหลิมนะครับก็อยากจะรู้ว่าเรายกหิมะด้วยเชือกเป็นยังไงครูอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเอาเชือกเหลียวได้เนี่ยวางลงบนก้อนหิมะแล้วก็โรยเกลือจะสามารถยกหิมะทั้งก้อนขึ้นได้ไหมครับเพราะว่าครูเคยทดลองกับน้ำแข็งแล้วมันทำได้คุณแอดปั้นหิมะสักเท่ากับปั้นได้ไหมเท่ากับปั้นนะครับแต่นี้ไอ้ครูจะยกเลยได้เส้นนี้ครับครับได้เส้นนี้ครับที่จะวางลงไปในก้อนหิมะนี่นะครับพุดแอดเอาเกลือโรยเลยครับโรยใช่ครับโรยตรงได้นี่นะได้แล้วครับโรยให้ทั่วนะครับโรยให้ทั่วเลยครับทำไงต่อครับครูเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับรอสักพักหนึ่งครับแล้วอย่างนี้เกลือก็จะละลายติดไปหรือว่ายังไงครับครับเกลือเนี่ยมันก็จะดูดความร้อนจากหิมะนี่นะครับแล้วก็จะเกิดอะไรส่วนหนึ่งก็จะล้อมละลายครับจากนั้นนะครับไอ้ที่มันละลายกลายเป็นน้ำเมื่อมันเจอกับเกลือครับมันจะเริ่มแข็งตัวอีกทีมันจะเป็นตัวประสานให้ได้ติดกับหิมะเหรอครับใช่ครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาจับคนละข้างนะคุณแอดได้ว่าจะยกขึ้นได้ไหมนะครับจะขึ้นได้เหรอครับหิมะหนักมากนะก็นั่นแหละหนึ่งสองงั้นแปลว่าการทดลองนี้กับหิมะก็อาจจะไม่ได้ผลครับแต่ก็สามารถที่จะยกขึ้นได้แต่ว่าน้ำหนักมันไม่ขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าส่วนที่โรยเกลือกลับติด
ครับอันนี้สรุปได้ว่าอะไรฮะก็เกลือก็ไปละลายหิมะแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันละลายออกมาเนี่ยมันก็แข็งตัวอีกครั้งครับก็เลยสามารถที่จะยกอันนี้ขึ้นมาได้ครับนี่คือห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่หนาวที่สุดของเราสองคนเลยนะครับแต่ตอนนี้ได้เวลาออกจากห้องเรียนไปพักผ่อนที่สนามเด็กเล่นกันแล้วครับเห็นแล้วคันไม้คันมือแต่มันมีกีฬาที่เล่นง่ายกว่านี้ครับเล่นง่ายกว่าสกีเนี่ยฮะมันคืออะไรล่ะครับผมไม่บอกครูเดี๋ยวไปลองกันนะไปไหมฮะได้เลยครับได้เลยตะกี้ต่อให้ใช่ไหมหรือยังไงครับเมื่อกี้อะฮะครับแค่ใช้ทักษะเล็กๆน้อยๆนี่อ่ะผมนับ1ถึง3นะอ่ะ1 2ไปเอาล่ะพี่แอดคราวนี้โอ้ปาดดักปาดดักโอ้โหโอ้โหเหนื่อยไหมครับคุณแอดตัวนี้ครับไม่เหนื่อยเลยครับดูแบบตาโอ้ยสนุกครับครูสนุกไหมฮะสนุกครับเห็นไหมนี่เป็นกีฬาที่ใช้ทักษะน้อยมากครับผมใครๆก็เล่นได้ฮะแต่เดี๋ยวตกลงใครชนะนะครูครับครับห้องเรียนนี้เนี่ยห้องเรียนที่เรามาด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแหละครับเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยกูเหลือไม่มีโอกาสได้มาเห็นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าจะได้มาสัมผัสหิมะจริงๆอะครับแล้ววันนี้มีความสุขไหมครับมีความสุขนะครับเพราะว่าเห็นอะไรหลากหลายนะครับเกิดความรู้เกิดไอเดียนึกถึงเด็กๆครับเราก็อยากจะเอาความรู้นี้สู่ห้องเรียนของเราครับตลอดระยะเวลาเดินทางมันก็จะมีอะไรแปลกๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาก็จะพยายามบันทึกเก็บภาพที่มันประทับใจนะครับแล้วก็เป็นภาพที่บางอย่างที่เราจะเอามาถ่ายทอดกับนักเรียนได้กับเพื่อนครูได้ความรู้เหล่านี้นะครับเด็กได้รับครูได้เห็นมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วก็จะทำให้สังคมแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันเปิดกว้างและเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับการเรียนรู้ก็จะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ